ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงฮาลาลแล้วแน่นอนล่ะครับเป็นความจำเป็นของพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับแต่เมื่อพูดถึงการรับรองฮาลาลนะครับให้กับอาหารประเภทต่างๆสำหรับประเทศไทยในการส่งออกถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการตลอดจนประเทศชาตินะครับในการนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศปีหนึ่งนั้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายของกิจการฮาลาลได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องและเราจะมาฟังข้อสรุปนะครับในช่วงของที่ผ่านมาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกิจการฮาลาลในรอบที่ผ่านมาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์จะมารายงานเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายฮาลาลในรอบที่ผ่านมาก็คือภารกิจของเราก็มี2ประเภทประเภทหนึ่งก็เป็นภารกิจที่เป็นทำเป็นประจำก็คือการรับคำขอในการขอเครื่องใช้เครื่องหมายฮาลาลจากจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็จากจังหวัดที่มีคณะกรรมการประจำจังหวัดอันนี้เราทำเป็นปกติและเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะมีการขอใหม่มีการขอต่ออายุของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราดูแลอยู่ครับนอกจากนั้นเราก็ไม่ลืมภารกิจของเราในการที่จะพัฒนาบุคลากรพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนากฎระเบียบอะไรต่างๆของฝ่ายกิจการฮาลาลซึ่งมีการพัฒนาคณะตรวจสอบคณะที่ปรึกษาของผลิตภัณฑ์ฮาลาลของส่วนกลางและก็ของส่วนจังหวัดต่างๆที่เราดูแลทั้งหมดด้วยครับนอกจากนั้นก็คือมีการเพิ่มโรงเชือดสัตว์และผู้พัฒนาผู้ควบคุมโรงประจำโรงเชือดสัตว์ปัจจุบันมี40โรงเชือดไก่ที่ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วก็มีผู้ควบคุมโรงเชือดนี้ที่ทำงานเป็นประจำก็คือ60คนและก็นอกจากนี้ก็คือมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาลมีมาตรการมีมาตรฐานมีการรณรงค์ก็คือปัจจุบันก็มี140,000กว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นสิ่งที่มีการเพิ่มในรอบวาระที่ผ่านมาและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝ่าย IT เพื่อที่จะสนองรับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเป็นสู่ 4.0 นโยบาย 4.0 เราก็จะต้องสนองรับตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือส่วนที่เรารับที่เราพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาส่วนความร่วมมือเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการที่เราจะให้เราไปดำเนินการเพื่อที่จะยกระดับขยายฮาลาลของประเทศไทยก็คือ1กรมปศุสัตว์ก็มีความร่วมมือในการที่จะพัฒนาโรงเชือดขนาดเล็กและก็ที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐานฮาลาลและเข้าสู่ระดับสากลด้วยทั้งทั่วประเทศที่จัดให้เราไปเป็นผู้ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณมกอชก็ได้สนับสนุนเราในการพัฒนาผู้ออดิเตอร์ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อที่ให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเอาได้ก็คือตามมาตรฐานของอิสมาของ UAE ซึ่งได้ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศกลุ่มประเทศเอาได้ในปัจจุบันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้ให้เราได้ให้งานการสนับสนุนแก่ฝ่ายกิจการฮาลาลในการที่จะพัฒนาโรงงาน SME วิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบฮาลาลได้ซึ่งใน5ปีที่ผ่านมาเราก็ได้อบรมจัดอบรมยกระดับสถานประกอบการประมาณ500สถานประกอบการแล้วก็มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 6,000 คนก็คือที่ผ่านมาก็คือที่สิ่งที่เราได้ดำเนินการมาส่วนปัญหาต่างๆปัญหาพอมันจะมี2ประเภทปัญหาถ้าเกี่ยวกับฮาลาลโดยตรงเกี่ยวข้องกับภารกิจของเราโดยตรงเราพยายามที่จะแก้ไขเช่นปัญหาช่วงเวลาหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะส่งออกสัตว์ปีไปยังกลุ่มประเทศอ่าวไปยัง UAE ได้เราก็พยายามแก้ไขพัฒนาและก็ในสุดเราก็จัดการอบรมตามมาตรฐานของ USE ได้รับการสนับสนุนจาก
มกอชทางด้านงบประมาณในการที่จะพัฒนาบุคลากรในสุดแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขพัฒนาสามารถส่งออกไปยังประเทศกลุ่มอ่าวได้ผ่าน UAE ครับ